สวัสดีค่ะสวัสดีครับมาแล้วค่ะรายการสน.อาสาครับวันนี้มลิกาบุญมีตระกูลชินชนะหรือไทยครับค่ะดิฉันสวยเหมือนเดิมครับแต่คุณชินชนะอาจจะดูหล่อกว่าเดิมก็ปกติฮะค่ะมีคนพูดอยู่เสมอครับช่วยกระดากนิดนึงได้ไหมคะรายการสน.อาสานะครับเป็นรายการที่ช่วยเหลือท่านผู้ชมนะครับแล้วก็ประชาชนทุกท่านที่ได้รับความเดือดร้อนเป็นทุกข์ได้รับความไม่เป็นธรรมก็โทรศัพท์เข้ามาในรายการได้นะครับไปที่ช่องทางการสื่อสารนะครับรายการของเราก็เปิดรับทุกข้อร้องเรียนนะครับ464-2123 SMS เข้ามาได้โทรศัพท์023080012แฟกซ์023080019อีเมลสน _asa@hotmail.com ค่ะ Facebook Twitter Instagram ในชื่อเดียวกันสน.อาสาครับใช่ค่ะแล้วก็บน Facebook Fanpage นะคะของมลิกาบุญมีตระกูลตอนนี้ก็ได้โพสต์รูปพิธีกรคู่ของวันนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วช่วยไปกดไลค์หรือว่ากดแชร์ด้วยนะคะนะครับลองเรียนลองทุกนะครับ SNS เข้ามาได้นะครับใช่ค่ะแล้ววันนี้ไปเรื่องแรกก่อนได้ไหมครับเรื่องแรกคือเป็นเรื่องสำคัญที่สุดครับสำคัญมากสำหรับวันนี้เป็นความเดือดร้อนของประชาชนไม่ใช่ครับทำไมเป็นเรื่องเสื้อบลูสกายที่กำลังฮอตฮิตมากตอนนี้นะครับเป็นความเดือดร้อนของผอ.สถานีค่ะขนาดนั้นที่เขาลองทุกเข้ามาทาง SNS เมื่อสักครู่แล้วก็กำชับด้วยตัวเองบอกว่าวันนี้นะครับซื้อเสื้อบลูสกายซื้อ2ตัวแถมปฏิทินไปเลย1อันย่าย่าแล้วเสื้อนี่สวยจริงๆครับค่ะคุณดูด้านนี่คือด้านหน้าอันนี้คือเสื้อชายชุดดำค่ะคมชัดชัดเจนค่ะไม่ใช่คนไปเผาห้างครับไม่ใช่ค่ะชายชุดดำซึ่งเป็นเขาเรียกว่าดำดูดีดำดูดีมีโลโก้นะครับผมให้ดูข้างหลังนิดนึงนะครับด้านหลังก็จะเป็นเว็บไซต์โหนี่ตัวนี้ผมใส่ไปไหนก็สง่างามค่ะครับใช่ค่ะอันนี้สวยจริงๆนะฮะมีไซส์ผู้ชายค่ะไซส์ผู้หญิงเดี๋ยวขออนุญาตวางลงแล้วก็หยิบไซส์ผู้หญิงให้ดูนะครับใส่ไปไหนตำรวจก็ค่อนข้างเกรงใจค่ะก็จากปรับ800ก็จะปรับ 1,000 นะครับใช่ค่ะจากที่ไม่คิดจะยุ่งกับมันก็ต้องมายุ่งหรือไม่ก็คือว่าเลือกเอา2ทางจะยุ่งกับมันหรือไม่ยุ่งกับมันนะคะไม่มีครับตัวนี้แค่เป็นแค่เสื้อครับแล้วก็สนับสนุนบลูสกายนะครับก็ดูเสื้อมีทั้งคอกลมคอวีคอปกนะครับโทรศัพท์เข้ามาได้ครับ023080055อย่าลืมว่าบอกด้วยว่ามลิกาให้มาซื้อนะครับมลิกาให้มาซื้อนะคะแล้วก็เราจะจัดส่งเลยค่ะแล้วเวลาซื้อเนี่ยซื้อเป็นครอบครัวใหญ่นะคะอย่าซื้อทีละตัว2ตัวเพราะว่ามันเสียเวลาส่งอะค่ะครับอันนี้เป็นคอปกนะครับ023080555อันนี้เป็นเสื้อที่ผมว่าสวยสวยนะล็อตนี้คอลเลคชันนี้สวยที่สุดเพราะว่าสามารถใส่ได้ทุกที่ทุกทางนะคะใส่นอนได้ใส่นั่งได้ใส่สนทนาปัญหาต่างๆได้ใส่ไปตลาดได้ใส่อะไรได้แล้วสีดำใส่ไปงานศพก็ได้ด้วยโอ้ดูดีนะคะใส่ไปงานเลี้ยงก็ไม่ดูไม่กระจอกอ่ะใช่ครับอย่างนี้ผลิตภัณฑ์ต่างๆของบลูสกายนะครับตอนนี้บลูสกายไดเรกต์เราทำเองแล้วเป็นคอลเซ็นเตอร์นะครับมีทั้งกาแฟผงซักฟอกแล้วก็ผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับพนักงานที่เป็นคอลเซ็นเตอร์ก็รู้แล้วแต่มาริการับมาทั้งสิ้นเลยค่ะใช่ครับอย่าลืมบอกด้วยนะครับครับว่ามาริกาให้มาซื้อค่ะอันนี้คุณจะทำหมดทุกอย่างเลยใช่ไหมตรงค่ะดิฉันจะครองสถานีค่ะขายเสื้อด้วยนะขายมาทุกอย่างไปเลยค่ะดีครับค่ะโอ้วันนี้เป็นไงบรรยากาศมีแต่การประท้วงคุณมาริกาม็อบสารพัดค่ะวันนี้เนี่ยนะคะช่องทางในการที่จะร้องทุกข์ของประชาชนตอนนี้เนี่ยเหลือน้อยลงนะคะครับพื้นที่สื่อก็เหลือน้อยลงนะคะเพราะว่าก็มีกระบอกเสียงที่สน.อาสาวันละ1ชั่วโมงเนี่ยแหละไปเรื่องแรกเลยค่ะล่าสุดนั้นเนี่ยนะคะปรากฏว่าวันนี้ที่ประชุมนะคะคณะรัฐมนตรีเนี่ยนะคะเขาก็นะคะโอ้โหเห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติประชาชนจริงๆค่ะคุณคะนั่นก็คือว่าเขาผลักดันพรบใช้ให้อำนาจกระทรวงการคลังไปกู้เงินค่ะ2 ล้านล้านค่ะคุณคะ2 ล้านล้านบาทนะคะแปลว่ายังไงก็คือกู้มาถมหัวประชาชนเนี่ยคนละ50 ปีก็ใช้หนี้ไม่หมดอะทั้งซึ่งทางพรรคประชาธิปัตย์เองก็ได้คัดค้านแล้วก็ได้สอบถามไปหลายครั้งแล้วค่ะแบบแย่มากเลยค่ะขณะเดียวกันนะคะไอ้ภาพที่เห็นอยู่นี้นะคะอันนี้ก็เป็นความเดือดร้อนของประชาชนค่ะนะคะอันนี้เป็นความเดือดร้อนนะคะที่ล่าสุดนั้นเนี่ยนะคะทางสหกรณ์โคนมเขาบุกนะคะทำเนียบรัฐบาลค่ะเพื่อที่จะทวงเงินค่าชดเชยค่ะเป็นความเดือดร้อนล่าสุดของประชาชนค่ะจริงๆเดือดร้อนมาหลายเดือนแล้วล่ะค่ะแต่ปรากฏว่ามาม็อบหน้ากระทรวงก็หลายครั้งแล้วนะคะแล้วก็ม็อบไปก็เท่านั้นละค่ะคือรัฐมนตรีเนี่ยคือไม่รู้อ่านภาษาออกหรือเปล่าอ่ะไม่รู้อ่านเอกสารเป็นหรือไม่อ่ะ
ม็อบไปปุ๊บเนี่ยนะคะนี่โคนมเนี่ยคือวันก่อนเอามาลาดที่หน้าทำเนียบไปรอบนึงแล้วนะลาดไปแล้วด้วยใช่ไข่ก็เทไปแล้วลำไยก็กองไปแล้วนี่มาถึงนมแล้วนะครับค่ะนะคะเช้าวันนี้ตัวแทนของสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมนะคะ6สหกรณ์คือทั้งสหกรณ์ท่าม่วงสหกรณ์โคนมเทพสถิตแล้วก็สหกรณ์โคนมผู้เลี้ยงโคนมหินซ้อนสหกรณ์โคนมพิมายสหกรณ์โคนมไทยมิ้วและสหกรณ์โคนมไทยเดนมาร์กพัฒนานิคมเดินทางรวมตัวกันมาถามเงินค่าชดเชยค่าน้ำนมโคที่เททิ้งเนื่องจากโรงงานผู้รับซื้อประสบอุทกภัยเมื่อปลายปี2554จริงๆรวมทั้งสิ้นก็ไม่เยอะหรอกค่ะ20ล้านทำไมถึงไม่ได้สักทีแล้วเขาก็จะต้องไปลงทุนกันต่อแล้วจะให้เขาทำต่อกันยังไงอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอทำอะไรไม่ได้เนี่ยนะคะรัฐบาลเนี่ยโดยรัฐมนตรีเนี่ยก็ไม่ได้ใส่ใจเลยเนี่ย20ล้านเนี่ยนะคะแกก็แบบระเหยลอยชาอยู่นั่นแหละแกก็จะไปหาเรื่องกู้2ล้านล้านอยู่นั่นแหละเอามาเป็นหนี้อยู่นั่นแหละแต่ไอ้ตรงที่เป็นหนี้ของประชาชนเนี่ยคุณก็ไม่ชำระให้เขาอะนะคะไปที่ความเดือดร้อนนะคะสายล่าสุดค่ะคุณคะครับสายจากท่านผู้จัดการสหกรณ์นะคะโคนมท่าม่วงค่ะครับคุณประพลภพเฉลิมกลิ่นนะครับค่ะสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้จัดการครับความเดือดร้อนวันนี้ที่มาเรียกร้องนี่มาเรียกร้องเรื่องอะไรบ้างครับเชิญครับความเดือดร้อนที่วันนี้ไปเรียกร้องที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับก็ไปตามเรื่องนะครับไปตามเรื่องเก่านะฮะต้องบอกว่าเรื่องเก่าตั้งแต่ปลายปี2554ครับเรื่องเงินชดเชยค่าน้ำนมดิบซึ่งทางกระทรวงเกษตรเนี่ยส่งเรื่องเข้าไปให้กับทางทำเนียบรัฐบาลนะครับตั้งแต่วันที่19ธันวาที่55ครับผมคราวนี้ประเด็นก็คือว่าทางทำเนียบรัฐบาลเขาก็ตีเรื่องกลับไปเมื่อเดือนกุมภาเนี่ยให้กระทรวงเกษตรเขาไปทำการตรวจสอบความถูกต้องกลับมาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะฮะซึ่งก็เหมือนเกษตรกรต้องไปนับหนึ่งกันใหม่นะครับคราวนี้ประเด็นก็คือว่าความเดือดร้อนของเกษตรกรเนี่ยมันเดือดร้อนจริงๆครับก็ไม่มีใครที่จะไปโกหกเพื่อจะเอาเงินหลวงนะฮะเพราะว่าเอาไปมันก็ติดคุกอยู่แล้วถ้าไปโกหกเอาใช่ไหมครับค่ะคราวนี้ประเด็นก็คือว่าเขาจะทำการตรวจสอบวันนี้ที่ไปเนี่ยก็จะขอให้ท่านช่วยเร่งรัดว่าให้มันเร็วหน่อยได้ไหมเนื่องจากว่าความเดือดร้อนเนี่ยมันปีกว่าแล้วนะครับค่ะค่ะก็ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือนะครับก็ไปพบท่านแลมโบ้นะฮะท่านสุพรอัฏฐาวงศ์ะนะครับก็ท่านก็รับปากว่าท่านจะรีบดำเนินการให้แล้วก็จะแจ้งผลให้เราทราบนะครับเราก็หวังว่าจะได้รับความช่วยเหลือแต่ปัญหาที่มันเกิดเนี่ยเท่าที่ทราบเนี่ยมันเกิดจากกระบวนการของผู้ปฏิบัติมากกว่าที่ซื้อเวลาซื้อเวลาแล้วก็ดึงไปดึงมาจนมันเลยช่วงเวลาที่สามารถที่จะเบิกจ่ายงบที่ครม.เคยอนุมัติเมื่อปลายปี54ก็คือโครงการ205ล้านบาทเพื่อให้การช่วยเหลือนะครับคราวนี้พอมันเลยมกราเนี่ยมันก็หลุดไปนะครับก็ต้องไปตั้งเรื่องกันมาใหม่นะครับเพื่อไปของบประมาณปี57นู่นเนี่ยโอ้ตายความเดือดร้อนยังไม่เข้าสภาเลยนะฮะก็เลยจะบอกว่าเป็นไปได้ไหมจะทำให้มันเร็วขึ้นอย่างนี้ครับทีนี้เท่าที่มาในวันนี้เนี่ยนะคะดิฉันสังเกตว่ามอบโคนมจากท่าม่วงจากเมืองกาญจากหลายที่นี่นะคะคือมาตั้งหลายรอบแล้วเอกสารก็วนไปวนมาอย่างที่เห็นล่าสุดวันนี้มาแล้วได้เรื่องได้ราวไหมคะวันนี้ก็ได้ข้อสรุปคือทางท่านแลมโบ้นะฮะท่านเลขาธิการนายกฝ่ายการเมืองนะครับท่านก็จะไปติดตามเรื่องที่กระทรวงเกษตรนะครับว่ามันจะมีแนวทางไหนบ้างที่จะเร่งรัดหมายถึงว่าเร่งรัดให้ความช่วยเหลือให้มันเร็วขึ้นนะครับตอนนี้ท่านก็บอกว่าเดี๋ยวท่านต้องไปเช็คก่อนนะครับถึงจะให้คำตอบเราได้แล้วก็บอกว่าอย่างนั้นก็ต้องอาศัยท่านช่วยเพราะว่าปัญหาที่เราทราบมาคือมันติดอยู่ในส่วนผู้ปฏิบัติที่ดึงเอกสารเราไปเอกสารเรามาซึ่งตอนนี้เอกสารจริงๆทั้งหมดก็อยู่ที่ฝ่ายราชการทั้งหมดแต่ก็อ้างว่าจะตรวจสอบกันนะฮะค่ะค่ะทีนี้จะต้องตามเรื่องอีกเมื่อไหร่คะถ้าเกิดจะตามจากทางผู้ช่วยเลขาหรือว่ารองเลขานายกเนี่ยทางท่านบอกว่าเดี๋ยวท่านจะแจ้งมาให้แต่ละที่ทราบครับผมค่ะค่ะหมายถึงว่าจะโทรตรงแจ้งเข้าไปให้ทราบเลยว่าผลมันเป็นยังไงถ้าไม่ได้เงินก้อนนี้ไปเนี่ยนะครับเกษตรกรจะเดือดร้อนยังไงบ้างครับเราเดือดร้อนมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะครับไม่ใช่เดือดร้อนยังไงเดือดร้อนมาต่อเนื่องนะครับก็เป็นหนี้เป็นสินกันนะครับที่เ
คือต้องเข้าใจอย่างนี้นะฮะท่านต้องนึกภาพให้ออกนิดนึงนะครับครับคือจะบอกว่าเอ้ยโคโนมน้ำก็ไม่ท่วมอยู่จังหวัดอื่นแท้ๆนะฮะทำไมถึงต้องมาเรียกร้องเงินเยียวยานะครับคือเกษตรกรอยู่จังหวัดอื่นแต่โรงงานเนี่ยครับอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมนวนครน้ำมันท่วมเราเอานมเข้าไปส่งในโรงงานไม่ได้นะครับเสร็จเรียบร้อยเราก็ต้องเอานมไปส่งให้กับโรงงานอื่นที่รับช่วยเหลือไปนะฮะแต่คราวนี้ปริมาณนมมันมีมากนะครับมีมากเกินกำลังที่จะผลิตได้ในโรงงานที่ไม่ถูกน้ำท่วมนะครับก็เลยเป็นปัญหาว่าพวกเราเนี่ยนมมันมีอายุการเก็บรักษานะครับพอมันเกิน 3-4 วันปุ๊บนมมันบูดเราก็ต้องทิ้งนะเราก็ไปทำการชั่งน้ำหนักแล้วเราก็ทิ้งเชิญข้าราชการในพื้นที่มาตรวจสอบความถูกต้องกันตั้งแต่ตอนทิ้งนะฮะเอาละค่ะทีนี้ก็คงจะต้องคอยตามจากทางรองเลขานายกละเพราะว่าจะเอาเรื่องเข้าไปคือรู้สึกเรื่องนี้เกินอำนาจในจังหวัดแล้วก็เข้าใจว่าอาจจะเกินอำนาจจากกระทรวงอาจจะต้องเข้าครม.ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับใช่ครับเข้าครม.คือวันนี้คณะรัฐมนตรีก็ประชุมนะคะแต่เรื่องนี้ก็ยังไม่เข้านะคะคืออย่างนี้ฮะเรื่องนี้ทางกระทรวงเกษตรเนี่ยส่งไปเมื่อวันที่19 ธันวาคม 2555เพื่อให้ทางสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเนี่ยบรรจุเข้าครม.แต่ก็ยังไม่เข้าใช่ไหมคะแต่ก็ยังไม่เข้ามันทำไมไม่เข้าล่ะคะเขาก็บอกว่ามันต้องผ่านการตรวจสอบก็ส่งเรื่องกลับมาที่กระทรวงเกษตรโอ้ทำไมส่งไปส่งมาล่ะคะมาตรวจสอบนานแล้วครับนี่แหละคือปัญหาของเราค่ะค่ะแล้วคนอ่านเอกสารนี่เขาทำไมไม่เห็นล่ะคะว่ามันเร่งด่วนมันยังไงตั้งแต่ปี54และจะไปเข้ารอเอาเงินปี57แสดงว่าไปเอาเงินที่ไหนล่ะคะคนที่เขาดูเอกสารเขารับเงินเดือนทุกวันนะครับผมต้องรอก็นั่นน่ะสิคนดูเอกสารรับเงินเดือนทุกวันเกษตรกรท่าม่วงนี่นะเท่าที่ฉันทราบในบ้านพี่บุพผานี่นะบุพผานี่บ้านพี่บุพผาครับเกษตรกรท่าม่วงนี่นะต้องไปกู้เงินมานะกู้ทกสนะกู้แรงต่างใจดอกนะนะคะเห็นใจครับเห็นใจจริงๆเดี๋ยวจะคอยตามให้ค่ะจากคุณสุรู้สึกว่าคุณสุพรอัฏฐาวงอะไรนี่นะ รู้สึกรับไปหลายเรื่องละรับไปหลายเรื่องหลายม็อบหลายม็อบทั้งหอยเน่ากะละมังเน่าสังอะไรเน่าไข่เน่า คือรับทุกม็อบอ่ะแกรับปากทุกอย่างอ่ะแล้วแกก็จัดการไม่ได้สักอย่างนึงเลยอ่ะเท่าที่ดูนะเท่าที่ดูนะอันนี้เท่าที่ดูนะประสบการณ์เท่าที่ดูแต่ว่าไม่เป็นไรเราจะตามให้ครับผมนะคะว่าอยู่บนโต๊ะแล้วหรือยังแล้วเอาบรรจุหรือยังวาระอยู่อันไหนครม.ประชุมทุกๆวันอังคารเนี่ยอังคารหน้าเข้าได้หรือไม่อนุมัติไปได้เลยไหม20 ล้านเองนะคะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณครับครับผมให้กำลังใจชาวท่าม่วงนะท่าม่วงครับเกษตรกรท่าม่วงใช่ต้องพูดเนอร์เหรอต้องเนอร์หน่อยเหรอท่าม่วงกาญจนบุรีแถวนั้นไม่มีเนอร์มันเนอร์เนอร์ด้วยเหรอเนอร์เนอร์ไม่ใช่สุพรรณเหรอราชบุรีมันใกล้ๆราชบุรีสุพรรณกาญจนบุรีแล้วแถวท่าม่วงนี่เขาเนอร์กันเนอร์หมดหมดเหรอแล้วใครที่จำไม่ได้ว่าสุพรท่านสุพรที่ไปแก้ปัญหาวันนี้นี่คือใครใครครับก็นี่ไงซูมเข้ามาหน่อยซูมมาหน่อยสุพรอัฏฐาวงแลมโบ้ที่เขาเรียกว่าท่านแลมโบ้เนี่ยแหละท่านแลมโบ้คนนี้เหรอคนนี้แหละอีตอนเสื้อแดงมันแบกปืนว่อนไปว่อนมานี่แหละตอนนี้เป็นผู้ช่วยเลขานายกเลยใหญ่บลักกัก40แล้วเหรอรองเลขานายกเหรอรองเลขาก็ถ้าเกิดเลขาไม่อยู่ก็รักษาการเลขานายกเลยอ่ะก็เป็นเลขาเลยตัวจริงเลยนะใหญ่เบลเลอร์เธอเลยใหญ่เบลเลอร์เธอเลยตัวก็ใหญ่ความสามารถนั้นจะยังไงอีกเรื่องนึงเหรอฮะก็ฝากความหวังประเทศชาติบ้านเมืองไว้กับเขาคุณพิกเขาออกทีวีอยู่นี่นี่ดูนี่อะไรอันนี้ไปบวชมาเออนี่อันนี้ตอนที่ตอนนี้ใส่สูตรผูกไทยแล้วตอนนี้ใส่สูตรผูกไทยหน้าตายังไงฉันยังไม่รู้อ่ะครับเขาก็มารับเรื่องไปแล้วไงเขาบอกจะเร่งรัดตามให้นะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่ประโยคเดียวกับที่รับไข่ไก่ไปรับลำไยไปรับทุกอย่างไปตอนนี้ก็ยังไม่คืบหน้าอย่าหวังอยู่บนโต๊ะนั่นแหละนะครับพักสักครู่นึง